ริษัท Preserve Modern Enterprise ผู้นำเข้าอุปกรณ์แพคเกจิ้งและอุปกรณ์ด้านโลจิสติกวันนี้แนะนำการใช้พาเลตไม้ส่งออกค่ะสวัสดีค่ะวันนี้มาแนะนำพาเลตไม้แบบยูโรนะคะขนาดที่800คูณ1200คูณ150มิลลิเมตรค่ะเศษไม้ส่งออกมาตรฐาน IPPC ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของมาตรฐาน ISPM เป็นกระบวนการมาตรฐานการอบพาเลตด้วยอุณหภูมิที่มีความสูงเพื่อจำกัดแมลงศัตรูพืชและเชื้อราที่อยู่ในไม้พาเลตค่ะผู้ชมท่านใดนะคะสนใจใช้บริการด้านโลจิสติกของ Vserve Group ค่ะสามารถเข้าชมรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.v-serve-logistics.com นะคะและเพื่อไม่พลาดสาระน่ารู้เกี่ยวกับโลจิสติกกับเราโปรดอย่าลืมกดติดตาม Subscribe และช่องทางต่างๆได้ที่นี่ค่ะอย่าลืมกดติดตาม Subscribe กดกระดิ่งไลค์เพื่อไม่ให้พลาดสาระน่ารู้เกี่ยวกับโลจิสติกของเราได้ที่นี่ Vserve Logistics Skill Channel ค่ะ